ลูก6คนแม่ทนเลี้ยงเพียงเพราะรักอยู่เป็นหลักเป็นมิ่งขวัญไม่หวั่นไหวเมื่อยามทุกข์โศกเศร้าแม่เข้าใจดุดร่มไทรให้วิหกนกพึ่งพาคอยแนะนำพร่ำวอนคอยสอนสั่งจะนอนนั่งให้เฝ้าฝึกหมั่นศึกษาคอยถามไถ่ให้ใฝ่ดีมีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพตนจนวันตายชีวิตแม่เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกเดินทางถูกถึงฝั่งฝันดั่งมั่นหมายประสบโชคประสบสุขสนุกสบายเลี้ยงตัวได้มีหลักฐานมีบ้านเรือนพระคุณแม่ยิ่งใหญ่ในใจลูกรักพันผูกได้พึ่งพาหาใดเหมือนจัดจดจำคำสั่งแม่ไม่แชร์เชือนทำให้เหมือนแม่สั่งไว้อยากให้เป็นต่อแต่นี้ไม่มีคุณแม่แล้วไร้วี่แววหาไหนก็ไม่เห็นเคยปรึกษาคุยสนุกทุกเช้าเย็นต่อนี้เป็นสุดแต่กรรมจะนำไปลูกหลานญาติมาส่งแม่ในวันนี้ต่างล้วนมีใจรักมั่นไม่หวั่นไหวถึงอยู่ห่างแห่งหนตำบลใดทั้งใกล้ไกลมาส่งให้แม่ไปดีขอกุศลผลบุญลูกหลานสร้างเป็นพลังส่งแม่ให้ไปสุขีสู่สวรรค์ชั้นฟ้าสุขาวดีอันเป็นที่สุขสันต์นิรันดร์กาลด้วยความรักและอาลัยยิ่งจากลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน